อ่ะเดี๋ยวเครียดนะฮะกลับมาดูเรื่องของนางฟ้ายาย่ากันดีกว่าน้องนางฟ้ายาย่านะคะโดนแซวกันเยอะไงแซวมาตลอดเลยนะคะว่าเป็นว่าที่ลูกสะใภ้นะคะของแม่แก้วแม่ของน้องณเดชน์บ้างแหละล่าสุดค่ะไปงานวันเกิดนะคะร่วมอวยพรแล้วมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งค่ะมีคนจับผิดในรูปหมู่นะคะว่ามีน้องณเดชน์กับน้องยาย่าเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันใกล้ๆกันมากๆเลยแล้วมีมือของณเดชน์เนี่ยกับมือยาย่าเนี่ยได้จับกันอยู่นั่นเองนะคะโอ้สังเกตกันแล้วเกินขนาดนั้นมันชัดมากเลยนะเสร็จแล้วน้องยาย่าก็บอกว่ามันเป็นมุมกล้องหรือเปล่าหนูไม่รู้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเป็นมุมกล้องหรือว่าจับจริงๆนั่นเองนะคะแล้วก็น้องก็บอกว่าเนี่ยก็ไปอวยพรคุณแม่นะคะเหมือนเด็กคนนึงแล้วก็ไม่ได้เขินอะไรนะคะว่าโดนแซวว่าเป็นลูกสะใภ้เพราะว่าชินแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องยาย่ากันหน่อยค่ะไม่ได้จับค่ะไม่ได้จับค่ะก็มันเป็นมุมที่แบบว่าทุกคนกระโดดเข้ามาพร้อมกันค่ะก็เลยมาเบียดกันนิดนึงไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสค่ะใครดูแล้วก็คิดว่าถ้าคิดว่าจับมือกันแล้วดีใจอยากให้คิดเลยค่ะตั้งแต่ที่เข้ามาในวงการมาคือไม่ก็เป็นคนที่สอนอะไรมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือมากจริงๆแล้ววันนั้นได้ไปให้เค้กแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะเขินไหมคะพอคนแซวแบบนี้ไม่เขินค่ะไม่เขินค่ะจริงๆก็เข้าใจมุมมองอันนี้ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่านับถือแม่แก้วนั่นนะอ้าวก็แซวกันอย่างที่เห็นนี่แหละโปรดติดตามดูนะครับนี่ก็มันจะมีละครที่สลับร่างกันใช่แล้วค่ะ